สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่านักวิชาการด้อมส้มหน้าสันเจอสั่งสอนถ้าไม่ออกไปชุมนุมก็อย่ายุเด็กเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนเทพบนตรีริมประพยอมซึ่งเป็นนักเทววิทยาและก็เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ในเทพบนตรีเนี่ยได้โพส คอมเมนต์ของรองศาสตราจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอน,นันต์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนพักคก้าไกลพร้อมกับมีการวิเคราะห์ว่านายพิธาลิมเจริญรัฐจะได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเขาบอกว่าอากาศบ่า,ายเย็นจะร้อนจัด แถมยังจะมีฝนด้วยคงต้องมีร่มมีหมวกนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะเป็นห่วงคิดถึงนะทุกคนอาจารย์ธรรมรงศักด์เนี่ยโพสต์เอาไว้อย่างนี้เทพดนตรีก็เลยออกมาคอมเมนต์บอกว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์น่าจะออกไปด้วยนะครับสมัยก่อนผมก็ออกไปนะครับผมไม่ยุเด็กสิครับถ้าไม่ออกเด็กๆควรจะมีการตั้งคําถามว่า ที่ให้พวกหนูออกมาก่อ็็บบูชาซาตานแล้วทำไมคุณครูเนี่ยไม่ออกมายืนเคียงข้างพวกหนูบ้างติดคุกจะได้ติดด้วยกันโดนน้ำฉีดจะได้โดนด้วยกันโดนแก๊สก็จะได้โดนด้วยกันทำไมล่ะครับ